อุ้ยโคตรที่สกิลเวอร์มากไอตัวสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอนิเมะ Defender นะอัญเชิญโอ้ชนะ50ครั้งแล้วด้วย50ครั้งคือการันตีตำนานนะแล้วก็10ครั้งคือการันตีน่าจะประมาณไมติกนะส่วนตัวนี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามาจากเกมไหนนะโอเคเราไปเล่นตามปกติก่อนอันนี้น่าจะห้องเล่นปะไปเล่นปกติก่อนครับหาเพชรนะไปซูมตัวละครมอนเตอร์ออกจากตรงไหนน่าจะตรงนี้ปะนี่แหละซึ่งเขาให้ตัวแรกมานะไม่รู้เหมือนกันว่าโซโล่หรือเปล่าเนี่ยคล้ายๆโซโล่นะครับแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่มีเสียงเพลงว่ะอ่ะมีคูณด้วยนะครับโหต้องเติมนะคูณ3ต้องเติมแต่คูณ2กดได้เขาโจมตีทุก 5.8 วิดาเมจ7นะครับโอ้ยถ้าอัพขั้น2คือดาเมจเพิ่มเยอะมากเดี๋ยวดาเมจเขาแค่7ไม่ใช่หรอต้องอัพเกรดก่อนไม่ใช่หรอแต่คือแบบแรงมากนะเหมือนพุ่งก็ไม่ฝันเฉยๆนะน่าจะไม่มีปัญหาแต่คือตังเรามี 2,000 ละเดี๋ยวลองอัปเกรดดูนะถ้าอัพต่อไปเนี่ยเราจะได้สกิลของเขามาใหม่นะเป็นวินทอร์นาโดนะโอเคนี่น่าจะโดนทั้งหมดนะโอเคผ่านครั้งแรกนะเราจะได้110เพชรเนาะอ่ะก็ไปล็อบบี้ก่อนเกมนี้มีโค้ดให้เติมนะซึ่งการจะเติมโค้ดได้เนี่ยเลเวล8ขึ้นไปถึงจะเติมได้ส่วนโค้ดครับก็ไปพิมพ์หาใน Google เลยมีเยอะมากแต่เดี๋ยวก่อนจะไปเล่นนะผมจะไปสุ่มตัวละครเพิ่มแล้วกันครับเพราะว่าตอนเนี้ยคือตัวผมน้อยมากแต่ประเด็นคือมันใช้500เพชรครับการสุ่ม10ครั้งดังนั้นผมจะไม่สุ่มทีเดียวนะผมจะไปเก็บเพชรเพิ่มอีก2รอบหลังจากได้เพชรมาแล้วนะมาไปดูกันครับว่าผมจะได้อะไรหรือเปล่าคือตอนนี้มันไม่ได้การันตีนะว่ามันจะได้4ทองนะครับเพราะว่าสุ่มแค่10ครั้งเพราะว่า4ทองเนี่ยคือมันการันตี50นะแล้วก็จะเป็นระดับ4ลุ้ง400อันนี้5ครั้งเอ้ย10ครั้งโอ้ตัวซ้ำๆมานานแล้วยังโอเคในตำนานหนึ่งอุ้ยซึ่งพอผมสุ่มใช่ไหมคือผมได้ระดับตำนาน1ตัวนะครับ4ทองแล้วก็ระดับ4ลุ้งอีก1ตัวไม่แน่ใจว่ามันการันตีให้ผู้เล่นใหม่หรือเปล่านะแต่คือผมได้มานะไม่ใช่ดิถ้าเทียบกันแล้วน่าจะเป็นระดับประมาณไมติกนะครับแล้วเป็นตัวหน้าตู้ด้วย2ตัวที่ได้มานะซึ่งโอกาสออก 0.25% กับ 2% นะผมได้มาครับผมจะไปลองดูสกิลเขานะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะตัวที่ผมได้มาซึ่งตัวมังกรตัวแรกเนี่ยใช้ในการวาง 2,500 เลยนะถือว่าเยอะมากซึ่งเกมเนี่ยเริ่มต้นเขาให้มา500นะดังนั้นเราต้องเก็บเงินส่วนตัวที่2นะครับตัว4ทองใช้800นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวโจมตีแต่เป็นตัวบัฟนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันดีแค่ไหนซึ่งตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นตัวบัฟนะผมก็ลองวางไปก็ว่าทำไมมันถึงไม่โจมตีนะครับแล้วก็พอกดเข้าไปดูค่าสเตตัสมันนะมันก็คือทุกๆหลังการจบเทิร์นเนี่ยเขาจะบวกเงินให้นะเราก็จะมีสกิลด้วยซึ่งสกิลเนี่ยเราต้องไปกดใช้นะครับหรือไม่ก็ตั้งค่าอัตโนมัติไปเลยเขาจะบวกดาเมจนะ 20% ถือว่าเยอะมากนะ 20% เดี๋ยวมาดูกันครับตัวหลักเรานะว่ามันเป็นยังไงนะซึ่งถ้าเขาประมาณน้ำแข็งนะเขาจะปล่อยน้ำแข็งออกมานะครับ
แอปเมก็ถือว่าสูงอยู่นะแต่ว่าตัวที่ผมได้มาเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่อ่อนแอพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับเป็นตัวอื่นแล้วอ่ะเพราะว่าค่าพื้นฐานเขาเนี่ยถือว่าต่ำมากการโจมตีของเขาเนี่ยถือว่าดีอยู่นะกระจายด้วยถ้าอยู่ในระยะคือโดนหมดนะครับบวกดาเมจในทีม 20% ครับน่าจะดาเมจนะเพราะขึ้นรูปดาบใช่ไหมใช่บวก 20% นะบวก 17 มาเพิ่มไหมปะถือว่าแรงใช้ได้ให้เขาใช้อัตโนมัติเลยอุ้ยมันชังงักสโตด้วยนะครับสกิลระเบิดน้ำแข็งชังงักสโตด้วยแต่น่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่าเนี่ยครับชังงักแบบเกียร์เพิ่มครั้งต่อไปจะได้สกิลใหม่นะครับเสร็จน้ำแข็งไปลองดูนะว่าจะเท่แค่ไหนถือว่าแรงแรงมากตอนนี้คือผ่านได้ง่ายๆเลยนะครับของผมนี่คือชิลมากต่อไปเป็นไอซ์เลนนะคนน้ำแข็ง 5,000 ถือว่าเยอะใช้เยอะนะลองอัพดูมันคล้ายๆกับสกิลเมื่อกี้ครับแต่ว่าเขาปล่อยแบบเป็นฝนลงมาเลยคือแบบจากสมมติว่าใช้2ครั้งใช่ไหมก็จะเพิ่มประมาณ4-5ครั้งประมาณนี้เลยเดี๋ยวอัปเกรดโอ้ยไอพันนะครับฟันน้ำแข็งว่ะ 75เดี๋ยวลองดูนะซึ่งการโจมตีของตัวละครตัวนี้นะมันจะเป็นแบบ2สเตจนะคืออัพช่วงแรกมันจะปล่อยทีเดียวนะพอเราอัพไปสัก2ขั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นพวกเกี่ยวกับปล่อยหลายรอบนะซึ่งการปล่อยหลายรอบเนี่ยถือว่าดีนะเพราะว่ามันเอาไว้สำหรับเคลียร์โล่ครั้งที่1ใช่มั้ยแล้วต่อไปก็จะเป็นการเคลียร์เลือดถือว่าดีกว่าการปล่อยทีเดียวนะแล้วก็สำหรับปลาน้ำแข็งเขาครับตอนนี้คือเขาปล่อยทีเดียวนะแต่หลังจากอัพให้เขาอีกขั้นหนึ่งแล้วอ่ะเขาจะปล่อยรัวๆนะครับแล้วก็จะคือส่งสุดแหละของสกิลเขาซึ่งเอฟเฟกต์สกิลเขาเนี่ยถือว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะมันเป็นแบบยังไงอ่ะถ้าเทียบกับไออนิเมะทาวเวอร์ที่ผมเคยเล่นอ่ะมันจะมีพวกแบบตัวอนิเมะที่แบบสกิลเบอร์วางมากนะแต่นี่คือเฉยๆอ่ะผมคงอัพให้ตันสุดให้ดูไม่ได้เพราะว่ามอนสเตอร์ถือว่ากากมากนะเดี๋ยวผมจะเก็บเวลให้ถึงเวล8นะแล้วก็ไปดูกันว่าถ้าเราสุ่มอีกอ่ะมันจะเป็นยังไงนะโอเคและตอนนี้ผมก็เลเวล9แหละซึ่งพอเลเวล8ใช่ไหมผมก็ไปใส่โค้ดนะใส่โค้ดตรงนี้ซึ่งใส่มาก็ได้เพชรมาประมาณเท่าไหร่ประมาณ 9,000 กว่าเลยนะจากนั้นผมก็เลยจะมาสุ่มนะจะมาดูกันว่าเพชร 9,000 เราวันนี้จะได้อะไรมาบ้างนะครับซึ่งเราสุ่มไปเท่าไหร่10ครั้งมั้งครั้งเดียวเราก็ได้มานะตัวระดับตำนานถึง2ตัวเลยทีเดียวแต่ว่ามารอบนี้ดูดิว่าจะได้ไหมแต่มันมีที่แบบยากสุดๆนะมันคือความลับสีแดงเนี่ยรู้ดีว่าเราจะมีโอกาสได้ไหมซึ่งตัวละครนะไม่รู้เลยว่าแม่งมาจากเกมไหนนะหรือว่ามาจากหนังเรื่องอะไรครับแต่ทายคนนึงเนี่ยพอจะรู้อยู่นะหรือมันแค่เปลี่ยนคาแรคเตอร์วะมันอาจจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์หรือเปล่าอันนี้น่าจะบีดหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะคือมันแบบมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะเคเดี๋ยวดูกันนะตัว50เลยนะเพราะว่าคือการันตีเนี่ยอุ้ยถึงไม่ได้นะครับอ่ะเทเลสิบไปนี่เป็นตัวฟาร์มนะฟาร์มเงินอุ้ยนี่ตำนานระดับไฮบริดนะครับเจอว่าเขาเรียกว่าไฮบริดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตัวนี้คือตัวหน้าตู้ครับหรือว่าสูง10ครั้งมันการันตีวะไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันการันตีเปล่าแต่ว่าจริงๆตัวนี้ควรออกนะแต่ว่าไม่ออกแดนออกระดับนี้นะเราตำนานจีลุงโอเคเราจะสุ่มต่อนะครับ
เคไม่ได้นะตอนแรกนึกว่ามันจะการันตีนะแต่ว่าน่าจะออกมาเองถ้าการันตีจริงคือตอนนี้นะ50แล้วก็ระดับสีสีลูกนะก็คือ400เลยเออแต่เราได้มาเมื่อกี้โอเคได้มาแล้วนะระดับตำนานระดับสีแดงนะไม่รู้ว่าตัวอะไรได้3นะซึ่งคือยังไม่รู้นะว่าถ้าได้3มันจะได้อะไรหรือเปล่าเกมเนี้ยมีต่อนะเอาจริงเรารออีกครึ่งชั่วโมงเราสุ่มตัวกันดีกว่าไหมมีโอกาสเยอะกว่านะผมว่าผมรอตู้หน้าดีกว่ามันเล่มาแล้วแต่ว่ามันจะเป็นตัวเดิมนะที่มันเล่เข้ามาซึ่งผมไม่รู้ว่ามันโดนยังไงนะว่าตู้ไหนจะเข้าแต่อันเนี้ยมันเป็นตัวเดิมนะที่มันเคยเข้ามาแล้วโอ้โหโอเคไม่เป็นไรเราได้อันเนี้ยผมใส่โค้ดแล้วผมได้นี่มา4ชิ้นนะเดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะเป็นยังไงไม่รู้ดีหรือเปล่าพิเศษอุ้ยในบีดหรือเปล่าบีดเทปบรรณาหรือเปล่าไม่แน่ใจลองดูหน่อยเอาตัวเดิมเลยอ๋อ 79% เออลองดูเพื่อได้ตัวที่ดีกว่านี้โอเคได้ธนูมาครับไหนๆก็ได้ไหนละถูกไหมหมดโอเคได้มา3ตัวไม่รู้ว่าโหดหรือเปล่านะโอ้ใช้เยอะมากใช้เยอะมากแล้วก็ใช้ 3,000 เร็ววะสมนะผมต่ออันนี้ในบีดเนี่ยเลยเนี่ยมันจะมีดาบคนนึงที่ใช้ดาบเนี่ยแต่ว่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันทำแบบทั้งชุดทั้งอะไรคือแม่งเปลี่ยนหมดเลยเว้ยระหว่างตัวละครลึกลับนะครับแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะตำนานได้อยู่แล้วเพราะมันการันตีเมื่อกี้ได้ตำนานสีทองแน่นอนวอนดาบสีทองนะครับเริ่มดูละอ๋อมันการันตีโอเคแสดงว่าถ้าได้ระดับสีม่วงมันก็น่าจะมีขึ้นนะครับไอ้ดาวน่าจะเป็นสีลุงถ้าได้สีทองก็จะเป็นสีทองอันนี้ไม่ได้แต่อีปิก
ันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้โหรู้สึกว่าเริ่มยากแล้วได้3รอบเนาะอันนี้ได้น่าจะการันตีดีป่ะโอ้ได้ยากเหมือนกันนะเนี่ยเจ๊รอบสุดท้ายครับไม่ได้ไม่ได้โอเคจบซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าเหรียญเนี่ยเอาไปทำอะไรได้นะยังไม่เจอเหมือนกันว่ามันใช้ไปทำอะไรผมเฉยตัวนี้เลยแล้วกันแล้วไม่ถือว่าอุ้ยถูกเริ่มต้นถือว่าแรงมากนะ140เลยไอตัวที่ผมเคยใช้อ่ะเฮ้ยอันนี้มันตัวไฮบริดถูกไหมตัวระดับ4ลงซึ่งตัวที่ผมเคยใช้ได้เป็นมันเอ้ยหรือประมาณนี้วะไม่แน่ใจจำไม่ได้ลองใช้ตัวนี้เฮ้ยต้องเอาวางไว้ที่สูงครับตัวพวกเนี้ยใช่ไหมวะอ๋อต้องอยู่ที่สูงได้ไหมเล่นวางไม่ได้นะต้องวางที่สูงอ่ะวางนี้แล้วกันดาเมจเท่าไหร่50นะครับไม่ถือว่าเยอะแต่ไม่ใช้30เลยเราลองดูตัวนี้อุ้ยเท่เหมือนกันนะเนี่ยเท่ใช้ได้เลยดูสกิลต่อไปครับไม่รู้ว่ามาจากเกมอะไรวะไอ้หรือว่าเรื่องอะไรไม่รู้นะแต่ตัวนี้แม่งโคตรเท่อ่ะเกี่ยวกับปล่อยพลังเฮ้ยหรือว่าจุชัสสื่อหรือเปล่าวะปล่อยพลังไปไม่แน่ใจค่าไฟใหม่นะอันนี้ปล่อยไฟเรื่องอะไรวะไม่รู้เลยเนี่ยพวกไฮบริดน่าจะประมาณว่าแบบได้ทั้งสองอย่างมั้งแบบไอตัวเนี้ยมันต้องอยู่บนเนินนะครับถึงจะบางได้ส่วนตัวเนี้ยคืออยู่ตามปกติส่วนไอตัวเนี้ยไฮบริดเนี้ยน่าอยู่ไม่ถึงว่ะแต่ว่ามันสามารถโจมตีได้ทั้งสองฝั่งหรือเปล่าทั้งบินได้กับตัวปกติเราดูสกิลเขานะครับสกิลที่สองอุ้ยโอ้ที่สกิลเวอร์มากไอตัวที่ใช้ไอดาวซุ่มอะสกิลเวอร์มากแสดงว่าน่าจะตัวดีกว่าแต่ว่าดาเมจมันเบากว่าตัวนี้มากเลยนะเนี่ยว่าถึง170ชิ้นแต่พวกเนี้ยระดับหลักสิบเองเนี่ยวันนี้เลเวล3 400กว่าแล้วแต่ว่าพวกเนี้ยเลเวล4แล้วเพิ่ง200ยังไม่ถึง300เลยโอเคตอนเนี้ยบั๊กละโอเคสำหรับเกมนี้ก็จริงๆมันมีมากกว่านี้นะแต่ว่าเวลมันขึ้นยากเกินนะครับผมคิดว่านะที่ผมก็เล่นมาสักพักแหละ
ผ่านไปทั้ง3แมปแหละแต่ว่าเร็วแค่เร็ว10อีกนะถือว่าขึ้นช้ามากกว่าจะลงดันเจียนได้ก็คือต้องเลเวล20กว่าจะลงทาวเวอร์ได้ก็ต้องเลเวลเท่าไหร่วะ30หรือ20นะจะไม่ได้คือว่าใช้เวลาสักพักเลยอ่ะแต่เราคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้า